ากสว่างคืนนี้พบกับซิลวี่ภาวิดาเปิดใจหลังถูกบูลลี่มาตลอดชีวิตตอนนั้นเรารู้สึกยังไงที่มีคำถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ลดความอ้วนคุณถึงจะต้องมีผลงานเพลงถึงขั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแบบสิ่งที่เรามีความเก่งที่เรามีความสามารถที่เรามีมันไม่มีใครเห็นเลยทำไมมีแต่คนมามองแค่รูปร่างหน้าตาเผยคติประจำใจไม่เพียวก็เปรี้ยวได้หนูผ่านจุดที่หนูคิดว่าหนูจะขายไม่ออกจุดที่หนูคิดว่าจะไม่มีคนเก็ตหนูผ่านมาหมดแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าช่างและพจน์อานนท์ขอจัดหนักอยากจะรู้จังเลยว่าใครไปบอกว่าสีตางเหมือนฟ้านปิงปิงนะสารฟ้านปิงปิงมากอาจารย์ถ้าจะไปทำอีกรอบก็ต้องผ่าคอแล้วล่ะอาจารย์ทำไมอ่ะผ่าหัวทิ้งไปแล้วหาหัวคนอื่นมาใส่แทนไม่ได้มารายการดีเลยพร้อมฟาดแรงกับเจ้าแม่เมืองทิพย์อย่ามาสตอค่ะอย่ามาสตอไม่ได้หมายถึงแม่ใช่ไหมลูกจะตกจริงนะต้องหมายถึงแม่นั่นเลยค่ะนั่นแซ่บทุกเรื่องเคลียร์ทุกประเด็นกับเธอคนนี้สิตางบัวทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยฉันดีใจมากเลยที่เธอมารายการเราได้อ่ะฉันเห็นเธอก็ไปโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้มีแต่คนขอดูหน้าเลียวของเธอฉันดูแวบเดียวได้ไหมแล้วเธอปิดได้แล้วพอฉันเห็นเสร็จฉันต้องทำหน้าแบบไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยสวยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ระดับความคิดเลยแล้วแต่ระดับความคิดเหรอใช่แล้วถ้าเกิดมีคนก็เห็นโอ้นี่เหรอวะสวยก็ไม่รู้สึกเพราะโดนด่าผีแก่เหี่ยวอะไรมาเยอะแล้วไงเราโดนเรื่องต่ำๆมาเยอะแล้วแค่บอกเว้ยตักแค่นี้เหรอ4ล้านมันยังไม่จบเพราะเราไม่ได้มาเล่นๆฉันถามเธอหน่อยสิเกิดมาอยู่แล้วทำไมถึงได้ไม่พอใจในความสวยของตัวเองต้องไปทำสารพัดสาเหตุเลยฉันรู้สึกบาปที่ไม่สวยเพราะเธอรู้สึกบาปที่เธอไม่สวยตอนแรกไม่ได้อยากสวยนะอาจารย์พอไปอ่านคอมเมนต์แต่2017 18 19 20 21มันยังไม่หยุดด่าเรื่องไม่สวยเลยกินข้าวมาแบบอวสานข้าวเย็นเฮ้ยฉันทำบาปอีกแล้วเหรอเนี่ยสรุปว่าฉันรู้สึกผิดแล้วขอโทษทุกคนค่ะที่เกิดมาหน้าผีแต่ตอนนี้หาที่ด่าดีๆนะเอาปากกามาวงสิตางถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำสวยเธอทำอะไรบ้างกับหน้าของเธอที่เธอมาแหลมเหมือนฟ้านปิงปิงอย่างนี้ก็เราเปลี่ยนแต่กระดูกกรอบหน้าเลยตัดกระดูกโหนกแก้มกระดูกกรามคือทุบตรงนี้เนี่ยเขาบอกทุบโหนกตัดกรามเอาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอเขาเจาะตรงนี้แล้วถลกแล้วตัดอุ้ยตัดเหงือกโดยที่แผลอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ผ่าแรก10กว่าชั่วโมงคือผ่าตัดตรงนี้ด้วยตัดเหงือกแล้วก็ต่อวีไลน์คางไม่ใช้ซิลิโคนเลยวีไลน์นี่คืออะไรคะเอาเหล็กใส่คางที่มันเป็นตัววีแล้วก็ยื่นออกมาจากคางบุบใช้กระดูกตัวเองเศษกระดูกยังเหลือแล้วไปเอากระดูกตรงไหนอะกระดูกจากกรามทีนี้ตีรูปหน้าภายในเสร็จปุ๊บวางจมูกที่ไม่มีโครงสร้างภายในอีก5ชั่วโมงอ๋อเธอไม่มีโครงสร้างภายในไม่มีเมื่อก่อนจมูกบี้แบนไงอาจารย์แล้วใช้กระดูกส่วนไหนอ่ะอันนี้ใช้เป็นกระดูกหมูอ่ะฮะกระดูกหมูที่ตลาดเนี่ยเหรอคืออาจารย์คะนอกจากเวิร์คพอยต์แล้วยังมีตึกอื่นที่จะเชิญอาจารย์นะเชิญไปตึกศัลยกรรมตอนนั้นวัตกรรมพวกนี้มันล้ำจนเราตามไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปดึงหน้ากับฉันแล้วเธอทำอะไรอีกครั้งที่3จบเลยหน้าผากหล่อเฉพาะตัวจากเกาหลีนะขอโทษนะหน้าผากนี่คือกดแล้วแข็งแล้วเหรอดึงหน้าเออเพราะว่าตอนนั้นฉันจับตรงนี้เป็นก้อนเลยความยุ่ยอ๋อเนื้อมันไปกองรวมกันใช่คือความเสื่อมของหน้าฉันอะทำไมมันเหี่ยวได้น่ากลัวอย่างนั้นล่ะวันเก่าๆอ่ะเดี๋ยวขอโทษขอตบพิธีกรหน่อยได้ไหมผ้าลอยหรือเปล่าขอโทษนะคะฉันปรับผ้าลอยไหมไม่โอเคขอโทษวันเก่าๆฉันเธอก็ยอมรับว่ามันมีเนื้อเหี่ยวมันเหี่ยวมากเพราะฉันใช้พวกสารเคมีเช็ดทีนี้สารตกค้างเยอะเริ่มดึงหนังตรงนี้ขึ้นแล้วเขาเอามาเข้ารูนี้แล้วตัดแผลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหูนี่ล้ำไปเข้าไปอีกแผลอยู่ตรงหูคุณแล้วเขาเก็บเหนียงทั้งหมดใส่หน้าผากโดยที่
ฝนในตรงความเหลี่ยมของผู้ชายตรงเนี้ยฝนตรงหัวคิ้วชั้นเพื่อให้ตรงนี้มนใส่หน้าผากไปด้วยดึงหนังแล้วทีนี้ขอโทษหน้าผากนี่เธอจะเอาใส่แผลอยู่นี่อ๋อผ่าตั้งแต่กลางหัวเลยเหรอฉันโดนใส่ครึ่งหน้าแล้วฉันจำยิ้มไม่มีตีนกาเหนียงฉันจะไม่หย่อนเพราะตรงนี้กำลังดึงอยู่ไม่ใช่แล้วไอ้แข็งแข็งนูนนูนหน้าผากหนุกหนุกอันนี้หล่อมาเฉพาะตัวค่ะหน้าผากเป็นกระเป๋าหน้าลอกเชียวจะเชื่อดีไหมเนี่ยจริงเจสิตางฉันชมเธอคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยนอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าผากเขาสวยจริงค่ะคุณผู้ชมคะขอโทษนะสิตางอายุก็ใกล้เลข6ละเธอไปนอนทำสวยขนาดนี้เธอไม่กลัวเธอตายคาเขียงหรอกลัวอันนี้ไม่ได้คุยและทำคุยตั้งแต่ปี2018แต่ตอนนั้นตรวจสุขภาพไม่ผ่านตอนนั้นเป็นโรคหัวใจเพราะบินบ่อยไปงานโชว์ขนาดเป็นโรคหัวใจเธอยังไปทำขนาดนี้ไม่เป็นหัวใจโตภาวะหัวใจโตเพราะเรานอนน้อยเราบินไปต่างประเทศแบบสัปดาห์หนึ่งก็พนมเปญกัวลาลัมเปอร์กลับมาจากฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยแถวนี้เราไปหมดสิตางสิตางเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ข่าวปากเธอก็อ้าไม่ได้แล้วตอนนี้มีต้องง้างกันทุกวันนะจ๊ะคือง้างปากกันเหรอปวดยัดน่ะก็มันใส่น็อตตรงนี้ตัดกรามแล้วใส่น็อตคุณแล้วตกลงตอนนี้อ้าปากอะไรก็ไม่ได้เลยก็พอได้ละเธอทำไงต้องเอาออกแล้วก็ช้อนตักข้าวใส่โนโนตอนแรกไม่ตอนแรกหลอดดูดเลยอาหารเหลวเลยเหรอใช่คือกินโจ๊กแล้วเอาหลอดดูดน่ะทุกอย่างต้องหมดอ่ะมันดูกรรมเวรอย่างนั้นละสิตางฉันไม่ยอมแพ้หรอกอาจารย์มันคุ้มฉันจะไม่แก่แล้วแก่เลยให้คนมาด่าว่าแก่ฉันไม่ยอมแล้วนะแต่ก็ยังมีคนบางคนเขาก็มาเมาส์นะว่าเธออ่ะก็หาอะไรดีไม่ค่อยจะได้ก็สร้างกระแสอีเที่ยวนี้ลงทุนขึ้นเขียงผ่าโน่นผ่านี้เพื่อให้เธอไม่ตกเทรนด์คนที่เขามองอย่างเนี้ยเขาฉลาดเนาะเพราะว่าฉันสร้างกระแสจริงๆเอาเหรออสิตางเธอสร้างกระแสขายงานหน้าผีงานมันแต่เธออย่าลืมเธอก็เกิดจากงานหน้าผีสะบัดผมหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวเหมือนผีอยู่ในผับแต่เธอก็ดังอ่ะก็คือเป็นคนที่ไม่น่าดังแล้วยังดังอยู่แล้วตอนนี้หน้าสวยแบบนี้ใครจะดูเธอล่ะไม่ดูก็อย่าดูสิต่างประเทศดูฉันจะยืนยันเลยนะว่าหน้าสวยไม่สวยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความสามารถฉันยังตัดหลกและโชว์เหมือนเดิมเรียนทราบว่าเธอเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ดังแล้วเป็นที่สนใจของวงการบันเทิงระดับโลกเลยเธอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เธอดังขนาดไหนอะก็เดี๋ยวภาพยนตร์เรื่อง Golden Moon เนี่ยเป็นเกิดชีวิตฉันเองฉันจะทำเป็นโปรตุเกสด้วยเราต้องฉายในอเมริกาใต้ฉันมีงานโชว์ที่ยุโรปชั่วโมงละเกือบล้านนะขอโทษนะจริงเหรอคะมีคนเขาจ้างเธอจริงๆหรือเปล่าหรือเธออ๋อมีสร้างกระแสยาอ๋อกดใน Google ค่ะ Mother Sitang on Tour in Manila ดูเลยค่ะคืองานออกหน้าสื่อคือคนทั่วโลกเขาดูแต่ทำไมไม่ตาดูกันแล้วบอกว่าฉันสร้างกระแสขอโทษนะหน้าเธอสวยแล้วขนาดนี้มีคนมาลุมจีบเธอเยอะไหมคะจะเหลือไหมอุ้ยแล้วเธอเล่นด้วยไหมไม่เล่นเราก็รักนวลสงวนตัวเวลาเขาเข้ามาจีบเข้ามาอย่างเดียวเดือดร้อนเข้ามายังไงอ่ะเขาเริ่มยังไงอ่ะเริ่มมาสมัครงานอ๋อตำแหน่งอะไรอ่ะแล้วเขารู้เหรอเธอจะรับฉันจะรับคนขับรถบ่อยเพราะมีงานกลางคืนกลางวันงานอ่ะคือจะรับประมาณคือถ้าทำงานจริงๆอ่ะคนขับรถจะต้องมี3คนโอ้เลิศในยาชีวิตเขาส่งใบสมัครพร้อมคลิปมาด้วยอุ้ยแล้วไม่ใช่ไม่เลือกนะเราก็ดูเลยตายแล้วจริงเหรอไม่เดี๋ยวไม่พูดกันหลังใหม่ได้ไหมเหรอแล้วเธอรับไหมคนที่ส่งคลิปมาอาจารย์จะขยี้ทำไมเนี่ยไม่คือฉันไม่รู้อ่ะฉันคือขอโทษนะคะฉันโดนสมัครงานอย่างนี้จริงๆไม่คือถามลูกชายสิสมัครคนขับรถใช่ไหมคะรับสมัครคนขับรถค่ะสวัสดิการพร้อมเงินเดือนเสนอมาขอแบบไม่อ้วนห้ามมีพุงความสูงคือคนขับรถฉันเนี่ยบอกหุ่นเลยคือเอาหุ่นก่อนแล้วก็ขอด้วยใบขับขี่ส่งเอกสารถ้ามีเมียแล้วหยุดเลยขอคนโสดค่ะโอ้เหรอเงื่อนไขเยอะมั้ยเขาเลยส่งรายละเอียดเลยก็เลยส่งคลิปมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้เดี๋ยวจะทำตามค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสมัครค่ะสิตางฉันถามเธอหน่อยมามีข่าวนะเธอเล่นหนังเรื่องปัจจุบันที่ยังไม่ได้ฉายให้พจน์อนนท์น่ะทีนี้ได้ข่าวว่าหนังยังถ่ายไม่เสร็จเลยโควิดมาเธอก็ไปทุบหน้าพจน์อนนท์หนังก็เสียหายย่อยยับต่อฟิล์มก็ไม่ติดเลยเดี๋ยวก่อนตอบขอนิดนึงเม
ว่าอาจารย์นี่ไม่เปลี่ยนเลยเนาะทำไมเหรอคะขยี้อะไรไม่ตาดูเลยเนาะไม่รู้นี่นี่คำถามแบบคำถามนี่จากชัดๆเลยนะจ๊ะป้าขอสิถ้าไม่รู้อ่ะก็เห็นบอกหนังพอดเค้าเนี่ยเสียหายนี่ฉันไปเปิดตัวโดนพอดอานมตบมันแล้วหลังจากออกของเค้าผ่าตัดรอตบเลยเหรอโอ้ตอนที่เค้าด่าฉัน2วันไม่รับผิดชอบอย่างงูจะฉันสลบอยู่คือถ้าฉันตายในผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยจะตามไปด่าอีกมั้ยโอ๊ตายแล้วทำไมเค้าเป็นทำไมพอดร้ายอย่างนั้นล่ะพูดเหมือนไม่รู้จักนะฉันก็เคยเล่นหนังกับเขาแต่ฉันก็เห็นเธอฉันก็ไม่ค่อยชอบนิสัยเขาฉันก็ทะเลาะกับเขาบ่อยๆเขาเป็นคนแบบนั้นเขาไล่ฉันออกมาจากกองไม่เขาเป็นคนเหมือนหมดประจำเดือนเอ้ยแต่เขาไม่เคยด่าหยาบกับอาจารย์นะอ๋อไม่เขาก็แบบแต่เขาด่าทุกซีนนะอาจารย์น่ะถ้าอาจารย์หลุดเข้าไปอ่ะไม่ฉันเขาเสียหายจริงๆนะเขาไม่เสียหายคนไปดูหนังก็ต้องจับได้นี่เห็นไหมสิทางนี่ถ่ายก่อนอันนี้ถ่ายหลังนี่ไงคือประเด็นว่าคอนติเนียลได้ไหมทุกคนต้องไปดูหอแต๋วแต่เขาจะคอนวิกนี่เขาจะคอนกับเธอไหมล่ะไม่ใช่เขาไม่พอใจแล้วก็ไม่เอาเธออีก7คิวว่าโพดานนท์คอนติเนียลได้ไหมตกลงเขาตกลงจ้างเธอต่ออีก7คิวไหมหรือเขายกเลิกคิวคืนคิวอุ๊ยคิดอะไรแบบคิดหลายๆชั้นนะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกับพอดอานนท์ดีกว่าพอดอานนท์เหรอฉันได้คนโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ล่ะพี่พอดคะพี่พอดมาทางไหนเนี่ยครับสวัสดีครับพี่พอดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่พอดนี่อาจารย์นั่งอยู่ในรายการน่ะแล้วก็เชิญแม่สีตางมานั่งคุยเพราะฉันจะดูหน้าเขาสีตางเขาสวยขึ้นเยอะเลยพี่พอดยอมรับความสวยเขาไหมอาจารย์เอาไปเทียบกับใครล่ะถึงได้สวยอ้าวตายละป่านดีแล้วอาจารย์อาจารย์เขาจะป่านฉันพยายามจะพูดให้เขายอมรับเธออย่ามาป่านเขาเห็นหน้าฉันแล้วพี่พอดคะพี่สีตางอ่ะเขาเล่นหนังให้พี่พอดอยู่ทีนี้เขายังเล่นไม่ครบเลยยังหนังยังไม่ปิดจบเรียบร้อยเขาก็ไปทำสวยหน้าตาเขาเปลี่ยนอุ้ยหนังพี่พอดก็มีพังพี่หน้าไปหมดเลยเหรอคะไม่อาจารย์เพราะว่ามันก็ไม่เปลี่ยนเยอะนะเขาคิดไปเองหรือเปล่าอุ้ยพี่พอดแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะคนทั้งโลกเขายอมรับว่าสีตางสวยขึ้นพี่พอดพูดแบบนี้เขาบูลลี่เขานะทั้งหมดไปตั้ง4 ล้านถ้าสีตางทำแล้วเปลี่ยนได้ขนาดนั้นพอดแบบคงเลิกทำศัลยกรรมไปแล้วล่ะอาจารย์ตอนแรกก็ตื่นตระหนกตื่นเต้นไงว่าเอ๊ะตายแล้วจะทำยังไงเนี่ยหนังมันต้องถ่ายต่อเฉพาะเห็นหน้าแล้วก็สบายใจโล่งใจแบบโล่งแบบ 100% เลยอาจารย์ว่าไปทำแล้วไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนนะอาจารย์ทำไมพี่พอใจร้ายอย่างนี้ล่ะพี่พอไปพี่พอดมันเราเป็นคนพูดตรงในจานพี่พอดคะคนทุกคนเขายอมรับว่าสีตางสวยขึ้นเปลี่ยนไปเยอะไม่อาจารย์ต้องไปดูว่าคนที่พูดอ่ะตาบอดหรือว่ารักษาตาหรือเปล่าวันที่เขาผ่าตัดเขายังสลบอยู่พี่พอดก็ใจร้ายนะคะไปว่าเขาสารพัดโอ้พี่พอดไปทำอย่างนั้นได้ไงสีตางเขาเสียใจนะเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้สลบอยู่ยังโดนด่าพี่พอดทำไมทำกับเขาอย่างนั้นล่ะคะจริงๆพจน์ก็ไม่ได้ด่าคณาจารย์พจน์ก็แค่ถามว่าไปทำทำไมไม่บอกก็บอกแล้วว่าให้หนังมันปิดกล้องก่อนแล้วก็ไปทำแต่พอเห็นหน้าเขาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเออก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ย พี่พจน์พูดอย่างนี้นะเหมือนกับพี่พจน์อะทั้งหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่อาจารย์ต้องเข้าใจว่าพจน์อะอายุมากแล้วพจน์ก็ต้องทำให้มันเด็กลงจากพวกเขาว่าขายหน้าตาอย่างนั้น อาจารย์คิดง่ายๆเลยนะแค่ผัวเขาชมว่าหน้าต่างเหมือนวุ้นเส้นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผัวเขาคิดอะไรอยู่ขนาดที่ไม่ทำสีตางยังไม่ทำได้มาผัวบอกว่าสวยเหมือนวุ้นเส้นเอ๊ะผัวไม่เป็นอะไรเรื่องจริงกันเนี่ยตายแล้วไม่เหลือเลยพี่ผัวฉันต้องเวียนตัวพี่ผัวเคยเจอมาแล้วปวดตัวพี่พอดคะแล้วพี่พอดมีบอกพวกเขาไหมคะว่าอย่าไปทำเลยเสียเงินเสียทองเจ็บตัวอย่าเพิ่งไปทำเลยเพราะว่า1ถ่ายหนังยังไม่เสร็จ2จะทำไปทำไมเพราะขายคาแรคเตอร์อยู่แล้วถูกต้องไหมอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ถามอาจารย์นะคะทุกคนก็จะบอกว่าสีตางสวยขึ้นค่ะพี่พอดอาจารย์เอาไปเทียบกับอาจารย์หรือเปล่าว้ายนั่นแหละนั่นบอกแล้วไม่เป็นไรถ้าเทียบกับฉันก็ยอมค่ะเพราะฉันเกิดมาไม่สวยเหมือนเขานั่นเห็นไหมอาจารย์เพราะความไม่สวยนี่แหละอาจารย์ถึงดังมีเงินมีทองถึงขนาดนี้ฉันคงไปทำไม่ได้แล้วนะเพราะวางยาสลบฉันอาจจะไม่ฟื้น
อาจจะไม่สลบด้วยก็ได้อาจารย์อาจจะไม่สลบคือตายไปเลยเหรอไม่ใช่อาจจะแบบยาสลบทำอาจารย์ไม่ได้ไงนั่นเธอก็รู้เธอไม่เคยชนะเขาเลยตายแล้วไม่เคยชนะอยากจะรู้จังเลยว่าใครไปบอกว่าสีตางเหมือนฟ้านปิ่นปิงนะสงสารฟ้านปิ่นปิงมากอาจารย์อาจารย์นิพจน์ก็พูดตรงๆเลยนะอาจารย์ลงพามันไปห้องน้ำนะแล้วล้างหน้ามันออกหมดแล้วมันนั่งสัมภาษณ์ใหม่สิอาจารย์นี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเท่าไหร่เลยนะไม่เห็นหมอบอกว่าถ้าจะไปทำอีกรอบก็ต้องผ่าคอแล้วล่ะอาจารย์ทำไมอ่ะตัดหัวผ่าหัวทิ้งไปแล้วหาหัวคนอื่นมาใส่แทนโอ้ยเอาหัวอาจารย์มาใส่เลยจบพี่พอตะแรงจังเลยเรารับสีตางอ่ะถึงพูดตรงๆให้สีตางแบบให้รู้ไว้ว่าแน่ก็คือฉันก็คือสีตางส้มหยุดไม่ใช่ฉันคือฟ้านปิงปิงอาจารย์สงสารสิตางอาจารย์ไม่สงสารฟ้านปิงปิงเหรออาจารย์ฉันกลับดีใจนะฟ้านปิงปิงเป็นไอดอลที่ทำให้สิตางสวยเหมือนฟ้านปิงปิงอาจารย์ไม่จริงใจเลยรู้จักอาจารย์มาตั้ง10ปี20ปีอาจารย์ไม่จริงใจเลยวันนี้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราคุยกันให้จริงใจกว่านี้พี่พอดคะสมมติว่าให้พี่พอดอ่ะไม่จริงใจมากๆเลยนะแบบว่าต้องชมสีตางพี่พจน์จะชมให้สีตางสวยแบบที่สุดที่พี่พจน์พูดได้ชมหน่อยได้ไหมคะโอ้ดีใจวันนี้ที่เข้ามารายการปากสว่างนะแล้วได้คุยกับวุ้นเส้นนะน้องวุ้นเส้นสวยมากน้องวุ้นเส้นแบบฟันติงครึ่งนึงวุ้นเส้นครึ่งนึงก็เลยรู้สึกว่าก็ดีใจกับสีตางที่ทำหน้าออกมาแล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้แล้วก็สวยแบบวัวควายล้มตายหมดอะจะขอคลิปนี้พี่พจน์ค่ะพี่พจน์แล้วหนังพี่พจน์จะเข้าฉายเมื่อไหร่ยังไงพี่พจน์บอกหน่อยค่ะหนังยังไม่มีโปรแกรมเลยจันยังเหลืออีกประมาณ 4-5 คิวอ่ะก็รอถ่ายอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรออาจารย์ยิ่งสั่งมารับเชิญหน่อยสักตอนจบก็ยังดีแต่อาจารย์ก็ไม่มาก็แบบเสียใจอยู่ฉันอยากเรียนเชิญอาจารย์มารับเชิญตอนจบสักคิวหนึ่งถ่ายแค่ประมาณทุ่มหนึ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยจ้าถ้าบอกทุ่มหนึ่งนะห้าทุ่มยังไม่ได้ถ่ายเลยแล้วพอไปถามว่าถ่ายเมื่อไหร่ก็ไล่ฉันกลับอีกเรื่องนี้สนุกอาจารย์นี่มันเรื่องเก่าอ่ะโอเคค่ะพี่พจน์ค่ะขอบคุณพี่พจน์มากนะคะบ๊ายบายค่ะเอาอย่างนี้นี่คุยกับผู้กำกับไปแล้วเดี๋ยวฉันขออนุญาตยกโทรศัพท์คุยสายตรงกับเพื่อนร่วมนักแสดงของเธอที่สวยไม่แพ้เธอแม่หญิงลีโอ้โอเคไหมอันนี้ฉันจะต้องคุยกับเขาอันนี้เปลี่ยนคำว่าเพื่อนได้ไหมเพราะเราเป็นอริกันอย่ามาอ่ะงั้นเดี๋ยวคุยกับเขาดีกว่านะคะอ่ะหญิงลีค่ะหญิงลีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ่ะสิตางเธอเห็นไหมใครไม่ฉันเห็นแล้วฉันกำลังตกใจกับพัฒนาการของเมืองทิพย์และเสลี่ยงล่ะตายใช้รถสปอร์ตแล้วอ่ะอาจารย์ฉันก็ต้องรอเสลี่ยงจากธิดาเมืองมีดไงเดี๋ยวก่อนฉันคุยก่อนฉันถามก่อนประเดี๋ยวจะนอกเรื่องฉันได้ข่าวว่าเธอสองคนน่ะงับกันใหญ่โตมโหฬารแข่งกันสวยจริงไหมคะแม่หญิงเลโอ้ยจะไปแข่งสวยอะไรล่ะคะอาจารย์หนูก็ยังเป็นหญิงลีคนเดิมค่ะมหาทีวีเจ้าเพียงแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองเพื่อต้องการดูแลรักษาตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อต้องการให้ความปังปรเยที่มันเกิดขึ้นกับงานที่เขาจ้างแค่นั้นเลยค่ะอาจารย์แหมแต่เธอนะก็แค่ไปลงทุนผ่ากีเท่านั้นเธอดูแม่สิตางสิเขาผ่าซะสารพัดเลยขึ้นเขียนจนหน้าเขาเหมือนดาราหนังจีนไปแล้วเธอจะว่ายังไงโอ้ยหนูไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะนางอ่ะนางอยากจะทำอะไรก็เรื่องของนางแต่หนูน่ะอยากจะรักษาหน้าแล้วก็คอนเทนต์ของหนูเดิมๆเอาไว้แบบนี้ค่ะคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ค่ะอุ้ยอุ้ยฉันคานได้ไหมได้เธอพูดสิเขาบอกว่าเธอไม่รักษาเอกลักษณ์มหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์อ่ะเขามีสามีเดียวไม่ใช่อ้างนู่นอ้างนี่อ้างงานที่ไหนได้แผลยังไม่สนิทเลยมีสามีอีกแล้วค่ะแล้วเจ้าหลวงฉันไปไหนอ้าวแกงกันเองแล้วสิเผากันแล้วเนี่ยเห็นเห็นอย่ามาสตอค่ะอย่ามาสตอเพราะว่าฉันยังครองประยศแล้วก็มีเจ้าหลวงเพียงคนเดียวค่ะด้านจริงเหรอเธอฉันก็ได้ข่าวจากวงนอกว่าเขาใช้แล้วเขาบอกว่าใช้งานจริงไปแล้วมีสามีใหม่แล้ว
โอ้ยมีสามีใหม่ได้ยังไงก็มีสามีคนเดิมนี่แหละค่ะฉันไม่สำสนแน่นอนค่ะว้ายตายแสดงว่าเธอสำสนนะสิตายแล้วสิตายเราได้กันสองคนก็อาจจะหมายถึงอาจารย์ก็ได้ไม่ใช่เพราะฉันน่ะสามีออกงานนะคะใช่ไหมเมืองเทียบไม่ได้หมายถึงแม่ใช่ไหมลูกเอาดีๆเดี๋ยวตบต้องหมายถึงแม่นั่นแหละค่ะแม่สิตางต้องหมายถึงแม่ไปเลยค่ะพอไม่ให้คิวเรื่องนี้มาเลยหมายถึงฉันแม่หญิงลีค่ะได้ข่าวว่าเธอสองคนน่ะปีนเกลียวกันชิงดีชิงเด่นกันจริงเท็จประการใดคะโอ้ยแม่อาจารย์ขาหนูไม่ปีนเกลียวหรอกค่ะแม่ก็คือแม่ค่ะเพราะว่านางอ่ะฟาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูก็ฟาดของหนูไปค่ะความใฝ่ฝันของคนเรานะคะอาจารย์หนูต้องการเป็นผู้หญิงเต็มร้อยหนูก็ได้เป็นแล้วค่ะคุณอาจารย์ขาแล้วเธอดูสิคนบางคนฟาดมาตั้งนานแล้วยังไม่เป็นผู้หญิงเต็มร้อยเลยเธอไม่มีให้กำลังใจเขาบ้างหรอคะหนูก็ให้กำลังใจเขาตลอดเลยค่ะตั้งแต่อยู่ในกองถ่ายหรือว่า อยู่ในสถานที่ต่างๆหนูให้กำลังใจตลอดเพราะแม่คือแม่ตัวฟองนะคะค่ะแม่หญิงลีเธอเล่าวีรกรรมของเพื่อนสาวคนนี้ให้ฟังหน่อยสิคะเท่าที่เธอรู้มาแล้วก็เป็นความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนโอ้ยนี่ก็ฉันไม่ได้นะจ๊ะวีรกรรมของเพื่อนสาวคนนี้อ่ะไม่ว่านางอยู่ตรงไหนนะคะนางชอบพูดคนเดียวแล้วก็นางชอบพร่ำชอบเพ้อของนางไปใครๆที่ว่าไปถ่ายหนังถ่ายละครกับนางจะรู้ดีค่ะว่าอัตลักษณ์ของนางมาจริงๆค่ะตายแล้วเธอเป็นคนนั่งเพ้อเจ้อพูดกับลมกับแรงเหรอคะเขาเสียสั่งงานสั่งงานทางโทรศัพท์ใช่แล้วเราก็คุยด่าลูกหลานบ้างอ่ะฉันให้เธอถามคำถามเขาเสกคลามหาเทวีเจ้าเธออย่ามาสตอนะเอาผู้ชายไปอยู่บ้านแล้วยังว้ายยังเธอใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะแล้วเธอใช้กับใครล่ะหนูใช้กับเจ้าหลวงสิคะแม่หนูอ่ะหนูมีเจ้าหลวงแล้วหนูก็ต้องใช้กับเจ้าหลวงสิคะจริงเหรอก็นักข่าวบอกเราไม่รู้วันนั้นน่ะเหรอว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นไงเจ้าหลวงใช้เสร็จแล้วเจ้าหลวงบอกว่ายังไงเจ้าหลวงว่าไงเจ้าหลวงก็บอกว่าโอเคไหมเจ้าหลวงบังมากเลยครับผมนั่นเจ้าหลวงอยู่ในรถด้วยเอากับมันเจ้าอุ๊ยแต่เจ้าหลวงก็ไม่เบานะกล้าพูดแบบนี้ไหนๆดูหน้าเจ้าหลวงหน่อยเซดูหน้าเจ้าหลวงหน่อยตายหล่อมากฝากดูแลหญิงลีด้วยนะคะครับโอเคค่ะขับรถดีๆนะคะระวังด่านนะลูกขับรถนะไปเอาของมาค่ะแม่แนะนำหน่อยนะคะปากสีสดไปนิดนึงนะคะปากแรงเงินค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะหญิงลีขอบคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน่ารักทั้งคู่เลยตายน่ารักมากสมมากตายเธอเขาเปิดตัวสามีเป็นทางการสามีเขาก็หล่อนะยะดูแล้วดูแลกันได้เขาไม่เคยไปออกงานที่ไหนแล้วให้คนเห็นหน้าสามีชัดขนาดนี้ยังไม่เคยออกนะถามกันหลายข่าวแล้วนั่นน่ะสิรายการปากสว่างได้เห็นสามีของคุณหญิงลีชัดเจนเจ้าหลวงชัดเจนเลยของเสกคลามหาเทวีเจ้าแห่งเมืองโอ้โหเลิศมากดีใจด้วยโอเคค่ะสิตางค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณสิตางมากนะคะที่มานั่งคุยกับเราในรายการปากสว่างขอชมจากใจจริงด้วยนะคะว่าสิตางเธอสวยขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปเป็นลูกศิษย์ค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังมีช่วงปากบอกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะติดตามเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนบอกแล้วว่าช่วงนี้เดียนต้องคุยกับคุณพี่นีโน่ในอีกหนึ่งมุมของชีวิตที่เดียนสงสัยและอยากถามค่ะพี่โน่ถามจริงๆปีนี้พี่โน่อายุเท่าไหร่54เต็มกำลังจะเข้า55ครับอาจารย์คุณผู้ชมเจ้าขาผู้ชายคนนี้อายุ55ค่ะพี่โน่นั่งดีๆนั่งตรงๆครับพี่โน่อย่าทำหน้าย่นๆไม่ต้องทำหน้าแอปตึงปกติครับมองคุณผู้ชมแบบปกติที่ย่นมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดหรอกครับในร่างกายเรานะครับอาจารย์ครับพี่โน่ขอดูตรงไหนคะที่ย่นมากๆครับแหมอันนั้นเกิดมาก็ย่นแล้วครับอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนแปลกใจครับผู้ชายก็มีคำนึงที่สามารถใช้กันได้นะเอ้ยอิจฉาพี่โน่ดูแลตัวเองยังไงหน้ามันดูเด็กอย่างนี้คือจริงๆนะอาจารย์นะผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองหรอกเพราะว่าบางทีเวลาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเมื่อก่อนมีแฟนมีอะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยใช้หน่อยกันดงกันแดดทาไปจริงๆหน้ามันแล้วมันเหนอะ
เนอะไม่ว่าผดมันขึ้นเราก็ไม่ใช้ขี้เกียจใช้ก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่ต้องใช้อะไรหรอกปล่อยมันเป็นไปตามวัยแต่ตัวเราเองอ่ะพอปล่อยไปหนักๆเข้าแล้วเนี่ยหลายปีที่ผ่านมามันสะสมไปเรื่อยๆเวลาเราทำงานเราใส่สูททำผมแต่งหน้าใช่ไหมมันมีการรองพื้นมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่พอเราหน้าสดไม่ทำผมไม่แต่งตัวใส่ขาสั้นเสื้อยืดเดินออกไปเคยโดนชาวบ้านทักว่าตัวจริงไม่เห็นหล่อเนี่ยอาจารย์เสียเซลฟ์นะเนี่ยดูหน้าดิริ้วแต่ไม่ใช่พี่โน่เหรอใช่ครับเนี่ยอาจารย์ดูไม่ต้องอะไรดูริ้วน้องหน้าผากเนี่ยมันเต็มไปหมดนะครับตาใต้ตาตีนกานะครับร่องปากร่องคางหรือแม้แต่กระทั่งโหนกเนี่ยโหนกแก้มตรงเนี้ยมันไหม้หมดแล้วมันจะเนี่ยมันเป็นเบ้ายุบมันแบบเป็นรอยอ่ะชัดมากเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาว่ามันก็จริงนะต้องหาอะไรให้กับตัวเองแหละนะครับโอเคอย่างแรกก็คือเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารเสริมเรื่องอะไรก็ทําตามปกติที่สมควรจะทําแต่มันก็ยังไม่กลับมามันต้องมีการดูแลจากภายนอกก็สั่งครีมจากทั่วทั้งที่ไหนดีก็สั่งมาหมดแพงเท่าไหร่ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ใช้บางตัวแพ้ด้วยเป็นผดเหมือนเดิมโชคดีไปเจอน้องเปิ้ลพราดีครับเจอที่ร้านอาหารเขาเราเคยเห็นเขาตอนคลอดลูกใหม่ๆผิวก็เหมือนกันรูขุมขนขยายดูหยาบดูกร้านดูไม่สวยเลยแล้วอยู่ดีๆหน้าเขาสวยขึ้นมาแบบนั้นผมก็งงว่าเปิ้ลทำอะไรเปิ้ลใช้อะไรไปหาหมอที่ไหนเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่ได้หาหมอเปิ้ลใช้เซรั่มตัวนึงแต่พี่ต้องโทรไปที่1577เราก็1577มันโทรทัศน์นี่หว่าผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องการขายของในโทรทัศน์แต่ผมเชื่อมั่นในเปิ้ลเค้าเรียกผมพ่อว่าไงแล้วก็บอกว่าเปิ้ลคงไม่โกหกเราหรอกก็เลยโทรไปที่1577ผมได้ผลิตภัณฑ์กระปุกแดงตัวนี้มาครับไตรลาจีน่าวันแรกที่ผมได้มาก่อนนอนเลยครับผมเปิดอ้าวยังไงก็ต้องทดลองใช้กลัวเหนอะแล้วเพราะเค้าเข้มข้นมากใช่มั้ยครับปรากฏว่าผมก็แตะเงี้ยแล้วก็ลูบไปที่หน้าลูบไปทั้งใบหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาดื่มน้ํานะครับดูข่าวเล็กน้อยเพื่อจะเตรียมตัวนอนก่อนกลับเข้าไปในห้องนอนแตะหน้าตัวเองเอ้าเมื่อกี้ทาไปยังวะคือมันซึมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อาจารย์ไม่มีคราบเดอะไม่มีอะไรเลยซึมไปหมดแล้วเช้าตื่นมาผมมีความรู้สึกว่าหน้าผมมันชุ่มชื่นดูมีความรู้สึกว่าหน้ามันฉ่ําน้ําขึ้นทันทีที่ล้างหน้าปุ๊บสัมผัสรู้เลยเช้ามานี่รู้สึกได้เลยใช้ไปได้2อาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจําบอกเลยครับบอกว่าไปทําอะไรมากับหน้ารูขุมขนกระชับรองพื้นก็ไม่เปลืองแล้วเราเอ๊ะ2อาทิตย์มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอส่งไปให้เพื่อนที่มีแล็บผมจะกินอะไรจะทําอะไรผมเอาไปเช็คก่อนเสมอมันก็ต้องเสียเงินค่าเช็คนะไม่ต้องของเพื่อนอะยะอ่าฮะเพื่อนบอกใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยผมใช้มาตลอดผมใช้จริงมา2ปีกว่าไม่งั้นผมไม่มานั่งพูดแบบนี้แล้วผมก็ยืนยันว่าหลังจากใช้2กระปุกคนที่หน้าที่เสียเยอะเนี่ย2กระปุกดีขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่ได้เลวร้ายมากผมว่า2อาทิตย์เห็นผลเลยเห็นผลเลยดีขึ้นแน่นอนค่ะนะครับไม่เชื่อให้คนรอบข้างทักเลยเนี่ยพวกใต้ตาล่องแก้มเนี่ยหน้าผากนะครับร่องปากร่องคางผมดีหมดนะผมย่นให้ดูผมไม่ได้ฉีดเวลาผมย่นผมก็มีริ้วรอยถูกไหมแต่ว่าผมถ้าเอาหน้าคืนปกติผมก็หน้าคืนปกติแล้วมันดีขึ้นเพราะทุกอย่างมันเบาลงจางลงหมดใช่ค่ะพัดเนี่ยพยายามจ้องอยู่นะคะเมื่อกี้พี่โน่แบบยี้เต็มที่พระถ้าพี่โน่ฉีดอะไรบางอย่างมันจะยี้ไม่ไปมันยังตึงอยู่เลยขนาดยี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมให้โอกาสพิเศษนะตั้งใจฟังให้ดีเป็นโปรโมชั่นของผมพิเศษโปรดีมากนะครับ100สายนะครับ1ปีมีครั้งเดียว100สายนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE ของเรา @trilagina ครับรับชุดนี้ไปเลยนะครับบ็อกเซตครับ3ชิ้นเป็นกระปุกใหญ่2น้ำหอมหัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษ1ให้พกพาไปอีก2นะครับนี่ให้ขนาดพกพาไปอีก2นี่นะครับไม่พอให้หน้ากากผ้าไปอีก16ชิ้นเนี่ยจาก 7,800 บาทเหลือ 2,900 บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเช้า10กว่าบาทเย็น10กว่าบาทถูกมากไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่รีบโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนอ้าว100สายไปอีกแล้วเหลือ50กว่าสายไม่พอเพิ่มให้อีก100สายสุดท้าย
ต้องลองเป็นเท่าไหร่กี่ร้อยสายเท่ากับวันนี้200นี่ไปเกือบ2นี่ไปเกือบ100แล้วยังเหลืออีก100กว่าสายไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อนะจองกี่ชุดก็ได้รีบจองไปนะครับบ็อกเซตนะครับซื้อ1แถม1แถมหัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษแถมพกพา2และยังแถมหน้ากากผ้าอีก1 6ชิ้นจาก 7,800 บาทเหลือ 2,900 บาทเท่านั้นแม่ผมใช้เพื่อนแม่ใช้คนรอบข้างใช้คุณป้าผมใช้ทุกคนใช้หมดแล้วก็ยืนยันว่าดีจริงๆนะครับโปรนี้โปรพิเศษรีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณครับ200สายจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ดีโน่คะจะหมดแล้วครับ200สายหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมขอโทษนะคะรายการเย็นคนดุค่อนประเทศ1ปีมีครั้งเดียวจะมาให้แค่นี้เรียนว่าคุณผู้ชมเจ้าขาคุยกันใหม่ดีกว่ามั้ยคะเพิ่มได้ไหมครับพี่ดีโน่เรียนถามกลางรายการเลยค่ะเอาจริงๆเอาไหว้แล้วนะผมไม่มีสิทธิ์หรอกแต่ว่านี่ผมขออนุญาตบริษัทเลยแล้วกันขออนุญาตไตรลาจิน่าเอาไปเลยครับ10นาทีต่อจากนี้ผมไม่จำกัดสายอ๋อก็ยังพอหน้าฟังนะครับจนกว่าจะจบผมออกไปก็ไม่เป็นไร10นาทีจับเวลาย้ำโปรอีกครั้งนะครับโปรที่บอกเขาเลยว่าโปรนีโน่ครับสั่งวันนี้จองสิทธิ์วันนี้นะครับจะได้รับบ็อกเซตนะครับ3ชิ้นคือเซรั่มกระปุกใหญ่2หัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษอีก1ขนาดพกพาอีก2และยังมีหน้ากากผ้าสวยหรูของไตรลาจีน่าอีก1ชิ้น6ชิ้นนี่จาก 7,800 บาทเหลือ 2,900 บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเช้า10กว่าบาทนะครับก่อนนอนอีก10กว่าบาทโทรมาที่1577สั่งเลยหรือจองสิทธิ์ของคุณด่วนครับที่1577ผมบอกแล้วนะครับไม่จำกัดสิทธิ์ถ้ารู้ว่าเพื่อนใช้ดีเราใช้ดีดูโปรนี้อยู่โทรจองแทนเพื่อนแล้วค่อยไปบอกเพื่อนเพื่อนรับแน่ๆครับหรือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านสามารถใช้ได้หมดไม่เชื่อผมดูคุณบุ๋มปนัดดาครับดูคุณปุ้ยพิมลวันครับพี่หมูที่หลกแก่กว่าผม10ปี65แล้วยังปิ๊งอยู่เลยคุณปานธนพรก็เป็นหนึ่งที่ผมแนะนำเหมือนกันค่ะลองไปดูผิวเธอใกล้ๆเวลาเธอไม่แต่งหน้าเนียนกริบครับผมเอ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีประมาณ7นาทีสุดท้ายที่ผมให้ไว้อย่าพลาดโปรนี้ครับกล่องเก็บไว้ใช้งานใส่อะไรก็ได้สวยหรูแข็งแรงค่ะเดียนชอบนะครับซื้อ1แถม1แถมหัวน้ำหอม1หน้ากากผ้าแล้วก็แถมพวกผ้าที่หมายเลขอะไรคะ1577ครับในราคาเพียง 2,900 บาทไม่ดีจริงนิโน่ไม่พูดใช้ได้3เดือนคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มจองสิทธิ์ไว้เลยครับจองแบบนี้ยังได้นะผมอนุญาตวันที่15นี้บอกเอามาส่ง1เซตก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนส่งอีก1เซตเพื่อเก็บไว้ไงค่ะจองสิทธิ์ของคุณครับเชื่อผมคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเอาอย่างนี้ครับพี่นีโน่ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนว่าโทรศัพท์1577อ่ะบางทีมันโทรก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะเอาอย่างนี้ถัดจากลากพี่นีโน่เรียนขอ10นาทีไม่ได้ครับผมให้แล้วตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีสุดท้ายผมให้ไม่ได้จริงๆซื้อ1แถม1นะครับแถมหัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษ1แถมพกพา2และหน้ากากผ้าซึ่งในระหว่างที่เราคุย5นาทีสุดท้ายครับผมในระหว่างที่ฟังพี่นีโน่พูดนะคะจาก 7,800 บาทไปขาย 2,900 บาทโทร1577สายก็ไม่ใช่จะว่างตลอด10นาทีละกันค่ะให้ไปเถอะเอ้าให้ก็ให้ครับใช้ได้3เดือนนะครับตกวันละ30กว่าบาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มโทรมาที่1577นะครับบอกโปรนีโน่นี้ก็ได้นะครับที่มาออกรายการอาจารย์นะครับ6ชิ้น 2,900 บาทถูกมากๆโทรมาจองสิทธิ์ด่วนครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยที่1577ครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วง Talk of the Crown เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้ครับอาจารย์ครับรายการที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียค่ะการันตีโดยรางวัลมากมายครับอาจารย์กำลังจะกลับมาแล้ว The Rapper นั่นเองล่าสุดปล่อยทีเซอร์ออกมาโอ้โหเป็น Talk of the Crown มากๆฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตดึงโค้ชหนึ่งในโค้ชสุดหล่อของรายการนี้มาพูดคุยนิดนึงเหรอฉะนั้นต้อนรับครับพี่โต้ง 2P Southside สวัสดีครับ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 โอ้ยอาจารย์ทำไมถึงละทวยพี่เขาหล่อจังเลยอ่ะขอโทษนะเรียกพี่โต้งว่าพี่เลยเหรออาจารย์เรียกน้องยิ่งสิลองเรียกอาจารย์น้องยิ่งอาจารย์น้องยิ่งครับผมขออนุญาตพูดคุยกับพี่โต้งหน่อยครับล่าสุดเห็นปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว The Rapperฟีดแบ็กเป็นยังไงพี่โต้งก็คนตื่นเต้นมากเพราะเราใช้กติกาตั้งแต่ซีซั่นแรกกลับมานั่นก็คือการเหยียบคันเร่งนะครับแล้วทีนี้เราก็แบ่งเป็นทีมแบล็กกับทีมไวท์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย
สองทีมต้องมาสติลแย่งผู้เข้าแข่งขันกันไม่เหมือนทุกๆปีนะครับที่เราจะแยกเป็นเดี่ยวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้เราจัดกันแบบว่าเขาเรียกว่าเอากันไม่ลงเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นเต้นมากโดยกระทั่งพวกผมโค้ชเองก็ตื่นเต้นด้วยครับแสดงว่าที่เห็นโปสเตอร์ทีเซอร์แล้วหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าอุ้ยมันเป็นขาวมันเป็นดำเดี๋ยวแบ่งฝ่ายกันใช่ไหมพี่ต้องแบ่งฝ่ายกันครับสองทีมทีมแบล็กกับทีมไวท์อุ้ยแล้วพี่ต้องอยู่ฝั่งไหนคะอาจารย์นิสสัตจะได้ไปเชียร์ฝั่งพี่ต้องทีมแบล็กนะฝั่งทีมแบล็กด้วยนะครับแสดงอาจารย์ปันใจเชียร์ทีมแบล็กเหรอแน่นอนค่ะพี่ต้องอยู่ฝั่งไหนน้องยิ่งอยู่ฝั่งนั้นค่ะพี่ต้องฝั่งไหนมีใครบ้างบอกได้ไหมตอนนี้ทีมแบล็กก็มีผมมีพี่โจยบอยแล้วก็ปู่จางครับแล้วก็ทีมขาวทีมไวท์ก็จะมีทีเจมีพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็มีพี่ขับครับมันจะดุเดือดขนาดไหนพี่โต้งแอบเกินได้ไหมมันจะต้องดุเดือดมากๆเพราะว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยลงมาอยู่ในทีมด้วยเพื่อที่จะมาช่วยโค้ชแย่งกันด้วยก็คือโปรดิวเซอร์จะแยกขาวกับดำแบล็กกับไวท์เลยเพราะฉะนั้นเข้มข้นมากแน่นอนครับเมื่อกี้พี่โต้งพูดถึงเรื่องคันเร่งแล้วเรียกว่าเป็นกิมมิคหลักของรายการเลยหลายคนชอบตรงนี้บ้างยังอยู่ใช่ไหมการเหยียบคันเร่งยังอยู่ใช่ไหมพี่ต้องยังอยู่ครับกลับมาจริงหายไปแล้วประมาณปี2ปีคันนี้คันเร่งกลับมาแล้วครับครั้งแรกเลยที่โค้ชที่โปรดิวเซอร์เนี่ยจะได้มาเหยียบแล้วก็อยู่กับโค้ชด้วยโอ้โหดูเขาเรียกว่าวัดกันเลยวัดกันไปเลยอาจารย์สนใจไปแลบกับเขาไหมไม่แต่อาจารย์อยากจะทราบนะคะว่าเที่ยวนี้เนี่ยการกลับมาครั้งนี้มีคนมาสมัครกันเยอะไหมโอ้โหเยอะมากครับหลายพันมากกว่าที่จะมาถึงจุดรอบออดิชั่นที่เราจะได้เห็นกันในอาทิตย์หน้าเนี่ยคือผ่านหลายด่านมากๆแล้วครับคือต้องบอกเลยว่าแรปเปอร์เดอะแรปเปอร์ซีซั่นแรกเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ของวงการแรปนะเราได้รู้จักแรปเปอร์หน้าใหม่มากมายน้องมิลลี่เลซี่ล็อกซี่ต่างๆนานาเกิดจากรายการนี้เลยในซีซั่นนี้มีใครแบบโดดเด่นโผล่ขึ้นมาไหมพี่โต้งซีซั่นนี้นะครับก็มีจริงๆต้องบอกว่าเป็นเด็กหน้าใหม่มากๆแล้วก็อายุน้อยลงอีกนะฮะคือแบบเฟรชมากเราไม่เคยเห็นน้องๆพวกนี้กันเลยจากที่แบบตามเวทีต่างๆที่ผ่านมาพวกนี้คือหน้าใหม่สดมากแล้วก็แบบทุกคนคือเก่งแบบโค้ชงงมากผมงงมากว่าแบบนี่เรากำลังเจอกันให้อยู่เด็กรุ่นใหม่มันเก่งขนาดนี้เลยหรือไงอยากให้ทุกคนติดตามครับน้องๆทุกคนความสามารถสุดๆโอ้โหฉะนั้นต้องติดตามแล้วใช่นะครับรับรองว่าซีซั่นนี้เดือดลุกเป็นไฟแน่นอนนะพี่โต้งนะครับก็ The Rapper นะครับ2021นะครับกลับมานะครับทุกๆวันจันทร์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากเชียร์กันด้วยมันแน่นอนครับวันจันทร์ The Rapper Work Point โอเควันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากนะมีผลงานอะไรฝากไหมส่วนตัวพี่โต้งก็เดี๋ยววันที่9นี้มีเพลงใหม่ครับที่เราไม่ได้ออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมีเพลงแรกของผมจะเป็นพี่ขันกับ Fix ด้วยนะครับชื่อเพลงว่า Lit ก็แปลว่ามันมากๆใครอยากจะ Lit กับเรานะครับวันที่9นี้ติดตามด้วยนะครับมีวิดีโอออกแล้วครับโอเคครับพี่โต้งวันนี้ขอบคุณมากที่มาเรียกว่าพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน The Rapper นะพี่โต้งนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งสวัสดีครับอ้าวมีแค่นี้ใช่ไหมวันนี้มีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าเมื่อสักครู่พูดถึงวงการแร็ปไปแล้วอันนี้เรียกว่า Talk of the Crowd เรื่องนี้เนี่ยสั่นสะเทือนวงการเพลงเลยทำไมเหรอเนื่องจากมีสาวเสียงทรงพลังครับเขาปล่อยเพลงใหม่จริงอ่ะสาวคนนี้มีฉายาว่าหน้ากากชาละวันอุ้ยปล่อยเพลงชื่อว่า XL มาตอนนี้ยอดวิวนี่เรียกว่าล้านวิวกันไปแล้วจริงสิก่อนจะมาพูดคุยกับเธอครับฟังเธอร้องเพลงนี้สดๆครับ XL จากน้องซิลวี่ XL People didn't know what I gotPeople used to put me in the box. They made me something that I'm not. Too fat, too skinny, too thick. So what? I used to be so sad, wanting what I knew I never had. Had to find a way to numb the pain. My body, my life, I'll do it my way. Play the game or you'll never get the fame.SML, but I like it XL. Still here, your booty queen. I've got the baddest ass you've ever seen. Be your own kind of beautiful. Fuck you, you're beautiful. SML, but I like it XL. Woohoo.
อดไหมอาจารย์แม่ตกใจเนี่ยแม่ยังนั่งอึ้งอยู่นี่เลยอะบอกเลยว่าโอ้โหฟังกันสดสดเผ็ดร้อนไม่แพ้ใน MV ค่ะฉะนั้นสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับต้อนรับน้องซิลวี่สวัสดีครับสวัสดีครับสาวน้อยมหัศจรรย์แต่ไม่คิดเลยอะเมืองไทยจะมีอะไรเลิศขนาดนี้หรอใช่ก่อนอื่นต้องชื่นชมก่อนเพราะว่าตัว MV ด้วยไม่ว่าจะเป็น MV เนื้อเพลงรวมไปถึงแบบดูแล้วมันดูอินเตอร์มากยอดเยี่ยมมากฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับน้องซิลวี่ครับตอนนี้ก็ล้านวิวแล้วใน YouTube จริงๆไม่ได้คาดหวังแบบคือคาดหวังว่าอยากมีผลงานเพลงแต่ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะเก็ทเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยในเวลานานเท่าไหร่คะล้านวิวอุ๊ย1อาทิตย์เองค่ะโอ้โหถือว่าเร็วเพราะ The Crowd อย่างที่ผมบอกจริงๆเร็วมากใช่ค่ะอันนี้เป็นเพลงเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวของน้องซิลวี่ในค่ายใหม่เลย Warner Music Asia ค่ะครับผมเพลงนี้เริ่มต้นมันมีไอเดียอย่างไรแล้วต้องการจะเล่าอะไรให้คนฟังอะครับวันที่แต่งเพลงเนี่ยซิลอยู่ในห้องกับนักแต่งอีก3คนแล้วก็คือด้วยความที่เราทำงานกับต่างชาติอะค่ะเขาไม่รู้เลยว่าเราเคยเป็นใครภาพเก่าไม่มีใช่ไม่มีเลยเราก็เลยต้องเล่าให้เขาฟังว่าเราผ่านอะไรมาบ้างชีวิตเราอยากเป็นศิลปินแล้วก็เคยหมดฝันเพราะว่าอะไรที่ดึงเราดาวบ้างมีอะไรที่ทำให้เราไปไม่ถึงฝันบ้างเราควรพูดถึงอะไรให้เขารู้ว่าซิลวี่คือใครพอเราพูดไปเนี่ยเราได้ไปถึงจุดหนึ่งที่พอเราเป็นศิลปินอิสระพูดง่ายมา2ปีอะค่ะเราก็เริ่มทำคอนเทนต์ของตัวเองเริ่มมี YouTube ของตัวเองแล้วก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มแบบอ้วนแล้วไงวะอะไรเงี้ยเริ่มส่งพลังงานพวกนี้ออกไปแล้วคนก็หันมาชอบแล้วมารักเรามากขึ้นเราก็เลยได้คอนเทนต์เนี้ยว่าถ้าเราทำเพลงสักครั้งนึงเนี่ยมันควรเป็นเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องของ body positivity อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งออกมาสุดท้ายโอ้โหฟีดแบคดีแล้วทำออกมาได้ดีมากถามก่อนมันไม่มีใครเขากล้าทำอย่างนี้เธอไม่คิดเหรอสิ่งที่เธอคิดอ่ะขายไม่ออกเจ๊งกระบงจะทำยังไงช่างหนูรู้สึกว่าถ้าวันนึงได้มีผลงานที่เซ็นกับค่ายยักษ์ขนาดนี้ไม่มัวมาคิดว่าหนูจะกลัวว่ามันจะขายไม่ออกหนูได้แต่คิดว่าคาดหวังว่าคนจะเข้าใจมากกว่าพอทุกอย่างมันชัดคอนเซปต์ชัดสิ่งที่เราอยากทำชัดมันง่ายไปหมดเลยหนูรู้สึกสบายใจหนูรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมันง่ายมันไหลลื่นนะคะแต่กว่าที่เธอจะมาแบบมั่นขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวทรงผมเครื่องประดับ วันเก่าๆเธอแบบมากจริงเหรอตอนเด็กๆขี้อายเหรอซิวี่มากอยากให้ย้อนไปดูตอนสมัยเข้ารายการประกวดรายการแรกขี้อายมากแล้วก็คือเหมือนมีของแหละในตัวแต่ว่าโดนกดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเด็กถ้ามั่นใจมากเกินไปมันจะแบบมันจะดูแก่แล้วใช่มันจะดูก้าวร้าวเหมือนตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็กล้าทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอกล้าได้ไงอ่ะที่จะแบบแหกกฎของคนรอบข้างทั้งหมดจากความเป็นหญิงไทยที่แบบทำไมเธอกล้าฉันถามเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะเป็นหญิงไทยที่แบบเรียบร้อยหรือว่าพยายามที่จะเป็นแบบสาวหวานผมยาวเรียบร้อยมีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ห้าวหาญไม่อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยพยายามมาแล้วแต่สุดท้ายหนูก็ไม่มีจุดยืนไม่มีคนยอมรับในตัวหนูอยู่ดีเหมือนหนูเป็นแบบนั้นพยายามที่จะเป็นแบบนั้นเพื่อวิ่งตามสแตนดาร์ดของคนทั่วไปที่มันไม่มีวันพอสำหรับหนูอ่ะหนูไล่ตะบี้ตะบันลดน้ำหนักหนูก็ไม่มีวันสู้ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมแบบที่บิวตี้สแตนดาร์ดทุกวันนี้เขาควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับหนูวิ่งตามมาเยอะมากทั้งในแง่ของแนวเพลงทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตการวางตัวการแต่งตัวจนวันนึงหนูแค่รู้สึกว่าหนูเหนื่อยเกินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้รับการดันจากไม่ได้รับการให้โอกาสการให้โอกาสใช่เราไม่ได้รับการให้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วทีนี้พอเราเริ่มเป็นศิลปินอิสระหนูก็เดินหน้าแหกกฎเต็มที่มากแล้วที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของตัวเธอหรือป่ะถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ที่มั่นใจกล้าทำกล้าแหกมันก็คือตัวหนูในทุกวันนี้เมื่อสักครู่น้องซิลวี่เล่าถึงตอนที่เป็นศิลปินใหม่ๆแน่นอนเรื่องพลังเสียงเราไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องรูปร่างจะถูกบูลลี่อยู่ตลอดเวลารวมไปถึงมีคำสั่งให้ลดน้ำหนักจริงไหมฮะจริงแท้แน่นอนค่ะทำไมอ่ะอ้วนเป็นศิลปินไม่ได้เหรอหนูรู้สึกหนูเชื่อตามเขานะครับเพราะว่าหนูก็ไม่เห็นใครที่หนูสามารถ look up to ในเมืองไทยได้เลยอ่ะ
ไม่เคยเห็นศิลปินที่อ้วนหรือว่าแม้แต่นักแสดงเองก็ตามก็มีอยู่น้อยมากหนูก็เลยเชื่อตามเขาว่าโอเคถ้าอยากมีจุดยืนในวงการบันเทิงเนี่ยต้องผอมต้องผอมต้องผอมต้องสวยต้องน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราสูญเสียโอกาสไปเพราะว่าเราอ้วนเนี่ยเรารู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจถึงขั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแบบสิ่งที่เรามีความเก่งที่เรามีความสามารถที่เรามีมันไม่มีใครเห็นเลยทำไมมีแต่คนมามองแค่รูปร่างหน้าตาหรือว่าภายนอกของเราอะไรเงี้ยเหมือนพยายามวิ่งตามนิยามความสวยงามที่ใครก็ไม่รู้กำหนดขึ้นมาใช่เธอจะเป็นศิลปินเธอต้องผอมนะต้องผอมต้องผอมจะออดิชั่นบทนี้ต้องผอมไปลดน้ำหนักมาอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงไงคะแล้วทุกวันนี้หนูว่าก็ยังมีแต่ว่ามันแค่มีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เราก็แค่เฝ้ารอคนที่เขาเห็นเราและเชื่อในตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยจนเนี่ยหนูค่อยๆสร้างความเชื่อตัวเองจนหนูได้มาเจอโอกาสดีๆแบบนี้หนูก็ดีใจที่ตัวเองไม่หยุดอะไรเงี้ยซึ่งต้องเรียกว่าชื่นชมจริงๆนะทุกวันนี้เขาเป็นเหมือนไอดอลของสาวอวบไปแล้วทุกโพสต์ของเธอใน Instagram ก็จะเหมือนกับว่าให้กำลังใจมาในคอนเซ็ปต์ไม่เปรียวฉันก็เปรียวได้ไม่เปรียวก็ได้มาพร้อมบิกินี่ตัวจิ๋วพร้อมรอยสักเท่ๆค่ะมีวิธีการอย่างไรให้เราเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนี้ซิวี่มันเริ่มจากการที่หนูหาตัวตนของตัวเองลองถ่ายรูปตัวเองลองแก้ผ้าหน้ากระจกแล้วก็ตั้งใจมองตัวเองจริงหนูทำแบบนั้นแล้วเธอแก้ผ้าแล้วเธอมองที่กระจกแล้วเธอรู้สึกยังไงพอเห็นปุ๊บอื้อหือพุงตายแล้วยืนอะไรเงี้ยอื้อหือขาใหญ่ตายแล้วอุ๊ยรอยแตกอันนี้อันใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเห็นปุ๊บฉันอ้วนแต่ฉันรักเธอนะซิวีค่อยๆบอกตัวเองค่อยๆบอกรอยแตกเป็นเรื่องธรรมชาติเธอมีแต่เธอมันคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรารักเธออะไรเงี้ยอันนี้ดีมากอีก1เรื่องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากถามหนูอะแล้วเรื่องการยอมรับในเรื่องลดนิยมส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแพสอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกตัวเองแล้วบอกคนอื่นยังไงให้เขาเอ็กเซปต์ยอมรับหนูมองว่าหนูมาถูกจังหวะถูกที่ถูกทางหนูโชคดีที่หนูเป็นตัวของหนูในวันที่โลกมันค่อนข้างเปิดกว้างแล้วถ้า10ปีที่แล้วหนูจะเป็นแบบนี้ไหมหนูไม่แน่ใจนะเพราะว่าสังคมยังไม่เปิดกว้างใช่สังคมยังไม่เปิดกว้างแต่ณวันนี้ที่หนูกล้าเป็นกล้าทําออกมาก็เพราะว่าสังคมเค้าก็เปิดรับด้วยแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับด้วยแล้วก็หนูมีความคิดว่าถ้าใครสักคนนึงเค้าจะรักและซัพพอร์ตเราอยากให้เค้ารักและซัพพอร์ตเราในแบบที่เราเป็นแล้วซิวี่วันนี้เธอมีใครหรือเปล่าเธออยู่กับใครยังไงอ่ะอาจารย์ต้องอัปเดตข่าวนะเค้าความรักเค้าอินเลิฟนะกับพี่รุ่นพี่นักร้องปากเค้าสิก็พูดเองอินเลิฟมั้ยซิวี่ตอนนี้หัวใจเป็นสีอะไรเป็นสีชมพูอ่ะช็อกกิ้งพิงค์เลยมั้งก็ตามที่เห็นเลยค่ะหนูก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบังไม่ได้อะไรหนูเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วก็ตามที่เห็นตามช่องทาง IG หรือว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มิ้นค่ะใช่มั้ยพี่ชอบคลิปนึงมากเลยที่หนูพูดบอกว่าจะพูดที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันเป็นผู้หญิงนะบอกตรงนี้อีกทีได้มั้ยเผื่ออาจารย์จะไม่ได้ดูนะเออชี้แจงเลยว่าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันเป็นผู้หญิงนะคือไอ้อันเนี้ยไอ้ฉันเป็นผู้หญิงมีอะไรเนี่ยหนูพูดเพราะว่าหนูอะโดนคอมเมนต์เยอะมากตอนสมัยช่วงทำ YouTube แรกๆว่าหนูเป็นกระเทยจริงๆแล้วหนูก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วมันเป็นเรื่องอะไรทำไมจะเป็นอะไรทำไมยังจะต้องนั่งบอกเขาทุกอย่างเหรอทำไมอะแบบหมายถึงว่าแล้วมายุ่งอะไรกับการที่แบบเป็นอะไรของแบบเนี้ยแบบงงว่าในเมื่อชอบกันก็เสพผลงานหรือว่าเสพความชอบส่วนตัวไปสิแต่ว่าเพศตั้งแต่เกิดเรามันเป็นผู้หญิงอ่ะคือเรามีมาพูดง่ายมันก็คือเราแค่อยากบอกเฉยๆว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเข้าใจเลยคือหนูไม่ได้ขอให้แบบทุกคนเข้าใจหนูนะครับหนูแค่อยากเป็นพื้นที่ที่ทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้คนกล้าที่จะออกมาเป็นตัวเองคนจะไม่เก็ทหนูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่เขาชอบหนูเนี่ยเขากล้าลุกขึ้นมาออกมาทำอะไรสักอย่างที่เป็นตัวเขาจริงๆแค่นั้นหนูพอใจแล้วคนที่จะไม่เก็ทไม่เป็นไรหนูไม่ต้องไปขอให้เขาเก็ทด้วยโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วหนูเห็นน่ะหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่รู้ว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนที่อื่นเขาเป็นกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เขายังไม่ได้เข้าใจโลกตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ชอบนะ
นี่คือแนวความคิดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความสุขนี่คือคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงถูกต้องอาจารย์ผมชื่นชอบน้องมากนะผมว่าการเป็นตัวของตัวเองสำคัญที่สุดฟังน้องซิวี่เสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวจะปฏิวัติตัวเองอาจารย์จะแต่งตัวยังไงหรอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะใส่สายเดี่ยวมานั่งทำงานค่ะเป็นตัวเองได้แต่อย่าทำคนอื่นเดือดร้อนอ้าวเขาเดือดร้อนเองเขาทนดูไม่ได้มันเรื่องตาทำไมอ่ะตอนแรกหนูก็กะจะใส่ชุด MV ที่เป็นเว้าสูงมานะแต่ว่าเดี๋ยวหนูก็จะทำให้รายการเดือดร้อนมันไม่หรอกค่ะแต่ยืนไม่ได้เหรอเนี่ยต้องเอาหมอนปิดฉันอยากเห็นชุดอ่ะเมื่อกี้ร้องเพลงยืนไปแล้วไงก็เข้าใจไงจากเห็นแบบไม่หนูยืนได้อ่ะนี่นี่หนูสาใส่กางเกงซับให้รายการแล้วนะอาจารย์ในจริงๆหนูอยากจะไม่ใส่ด้วยซ้ำใช่ปกติไม่ใส่ตัวแบบเลกกิ้งสีดำที่ไม่ใส่เลยไม่ใส่ค่ะแต่วันนี้ใส่เข้ามาเพื่อจะนั่งอย่างนี้ใช่เพื่อที่จะแบบถอดก็ได้ไปไปถอดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวก็เพื่อตัวเองไงนะซิวี่ฝากเพลง XL หน่อยฝากเนื้อฝากตัวตัวเองด้วยศิลปินหน้าใหม่ที่อยู่มาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ฝากเพลง XL นะคะตอนนี้เนี่ยสามารถฟังแล้วก็รับชมได้ทาง YouTube นะคะ MV แล้วก็ทาง Musicแพลตฟอร์มทุกที่นะคะ Spotify Apple Music ต่างๆสตรีมมิ่งกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากติดตามขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าออกมาใช้ชีวิตค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆท็อปเดอะคาวของแท้นะครับน้องซิลวี่ครับขอบคุณมากนะคะลูกขอบคุณค่ะเอาล่ะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วหมดเวลาของรายการปากสว่างแล้วนะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้า 15:15 นนะคะทาง Workpoint ช่อง23นี่แหละค่ะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับBye.